พ่อบ้านแม่บ้านในยุคปี2022ต้องห้ามพลาดครับผมกับอุปกรณ์2ชิ้นล่าสุดจากมิสเตอร์โรบอทที่จะมาช่วยทำความสะอาดบ้านเราให้เอี่ยมอ่องนะครับทั้ง2รุ่นนี้ความสามารถจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปชมรีวิวนี้กันครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับผมกับ Mr. Robot Cell Clean Max 3D นะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมความสามารถแบบ 3-in-1 ที่สามารถดูดฝุ่นได้ถูพื้นได้และทำความสะอาดตัวเองนะครับมาพร้อมถังเก็บฝุ่นขนาด 2,500 มิลลิลิตรที่จะช่วยดูดฝุ่นจากเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเก็บไว้ที่ถังตัวนี้ครับส่วนในเรื่องพละกำลังในการดูดนะครับผม Max Power Suction ของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 8,000 PA ถือว่าสูงสุดในท้องตลาดณตอนนี้เลยนะครับซึ่งมาพร้อมแรงดูด3ระดับได้แก่ Eco, Normal แล้วก็ Max นะฮะเดี๋ยวผมจะมีการทดสอบให้ดูหลังจากนี้ยังไงก็รอติดตามกันนะครับมาในส่วนของเรื่องเซ็นเซอร์ครับในรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะให้สังเกตที่บริเวณโดมตรงนี้ครับในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นเก่าๆนะครับโดมเขาจะโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นเป็นหัวกลมๆขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ในรุ่นนี้ครับเซ็นเซอร์จะถูกฝังไว้กับตัวหุ่นยนต์เลยทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับผมมีความบางเพียง 8.5 ซมเท่านั้นนะครับถามว่าจุดนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราปล่อยหุ่นยนต์ตัวนี้ครับให้ทำความสะอาดวิ่งไปใต้เตียงใต้โซฟาครับโดมที่มันโผล่ขึ้นมามันจะไม่ชนนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วทำให้ลอดใต้พื้นที่โซฟาเหล่านั้นได้นะครับต้องบอกก่อนว่าบริเวณเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากและเป็นส่วนที่แพงที่สุดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถ้าไปกระทบกระแทกมันจะทำให้เกิดความเสียหายทำให้หุ่นยนต์เราพังง่ายขึ้นดังนั้นในรุ่นนี้จึงแก้เพนพอยต์โดยการทำให้ติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์ไปเลยนั่นเองนะครับและด้วยความสามารถของระบบเลเซอร์สแกนแบบ3มิตินะครับจะช่วยให้การนำทางมีความแม่นยำมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5,200 มิลลิแอมป์ครับผมทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด200นาทีครอบคลุมพื้นที่การทำงาน150ถึง200ตารางเมตรนะครับผมการสั่งการนะครับผมสามารถทำได้ผ่านตัวเครื่องได้เลยหรืออีกวิธีการหนึ่งคือการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mr. Robot Air นะครับผมทำให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมแล้วก็ดูการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ครับผมสบายสบายผ่านมือถือของเรานั่นเลยนะครับและใน Mr. Robot Cell Clean Max 3D ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมการรับประกันตัวเครื่องนาน1ปีครับส่วนแบตเตอรี่นั้นให้การรับประกันอยู่ที่6เดือนครับผมและในรุ่นต่อมาครับผม Mr. Robot Wax and Wet Mop Pro ความสามารถแบบ 3-in-1 ครับสามารถดูดฝุ่นได้ขัดพื้นได้ถูพื้นได้ครับผมจบในตัวเดียวถ้าทำความสะอาดเสร็จปุ๊บตัวนี้ครับสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประสิทธิภาพแรงดูดหรือว่า vacuuming นะครับแรงดูดตัวนี้มาพร้อมกำลัง 12,000 PA ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมซึ่งแรงดูดนะครับผมสามารถปรับได้2โหมดครับได้แก่ low โหมดแล้วก็ high โหมดครับถัดจากความสามารถของการดูดแล้วนะครับผมรุ่นนี้สามารถทำความสะอาดแบบขัดล้างแล้วก็ถูพื้นได้ด้วยนะครับผมมาพร้อมหัวแปลงแบบ1หัวแปลงครับแล้วก็มีถังเก็บน้ำดีไว้ให้ด้วยนะครับเราสามารถเติมน้ำดีเข้าไปแล้วน้ำดีส่วนนั้นครับจะถูกพ่นออกมาใส่หัวแปลงนะครับเพื่อให้หัวแปลงนั้นมีความชื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถถูพื้นได้เลยพื้นที่เปียกๆหรือว่าเวลาที่มีเศษอาหารหล่นลงไปที่พื้นครับเครื่องนี้ครับสามารถดูดขึ้นมาแล้วก็นำมาเก็บไว้ในถังเก็บของเสียส่วนนี้ได้เลยนะครับผมพอเราใช้งานเสร็จนำกลับมาตั้งไว้ที่แท่นชาร์จเขาจะสามารถทำความสะอาดตัวเองให้หัวแปลงตัวนั้นกลับมาสะอาดได้เหมือนใหม่เลยครับในส่วนของหัวแปลงนะครับผมเป็นหัวแปลงแบบไมโครไฟเบอร์โรลลิ่งบรัชนะครับผมหรือว่าหัวแปลงทำความสะอาดแบบแยมโรทำความสะอาดแบบหมุน360องศาครับถามว่าดีอย่างไรสิ่งที่ตามมาคือพื้นครับเวลาที่เราทำความสะอาดนั้นแปลงขัดตรงนี้จำนวนรอบตรงนี้ครับจะช่วยให้พื้นที่สกปรกนั้นมีความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนระบบเซลฟ์ไดรฟวิ่งนะครับผมในรุ่นนี้มาพร้อมระบบล้อครับแล้วก็ระบบตัวหมุนของโรลเลอร์จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ต้องออกแรงเยอะเวลาที่เปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะพยายามดันไปด้านหน้านะครับเราสามารถหักเลี้ยวได้อย่างง่ายดายประหยัดแรงของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ทำงานแบบระบบไร้สายนะครับไม่ว่าเราจะเอาไปทำงานที่ไหนครับห้องครัวห้องนอนเราสามารถยกไปได้เลยครับผมไม่ต้องเสียบสายไฟให้ยุ่งยาก
แบตเตอรี่ตัวนี้ครับอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด35-50 นาทีเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องตัวนี้จะมีระบบเซลล์คลีนนิ่งหรือว่าการทำความสะอาดตัวเองครับผมมันจะทำให้แปลงที่เปื้อนๆนะครับผมจากฝุ่นจากคราบอะไรต่างๆระบบจะทำการขัดล้างให้เหมือนประหนึ่งว่าเราทำการขัดล้างเองเลยนะครับผมพอล้างเสร็จตัวโรลเลอร์นั้นก็จะหมาดๆแล้วก็พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปครับและในรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมการรับประกันตัวเครื่อง1ปีครับผมส่วนมอเตอร์นั้นให้การรับประกันถึง2ปีนะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมครับผมที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้นะครับนั่นคือน้ำยาทำความสะอาดนะครับผม Robot World Floor Cleaner นะฮะการใช้งานนะครับตัวนี้1ฝาสามารถผสมกับน้ำ50มิลลิลิตรเติมเข้ากับอุปกรณ์ทั้ง2ตัวได้เลยนะฮะจะทำให้การทำความสะอาดพื้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการอุดตันของอุปกรณ์นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ Mr. Robot Official Store ได้เลยนะครับซึ่งพื้นผิวที่เราจะทำการทดสอบเลยครับผมเป็นพื้นกระเบื้องยางไวนิลและพรมครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาทดสอบในรอบนี้จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราทำการบดให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็เป็นผงเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งตัวนี้นะฮะจะมีความละเอียดค่อนข้างมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Mr. Robot Self Clean Max T ตัวนี้นะครับผมจะทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยทั้ง2พื้นนะครับเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องยางก่อนแล้วก็ฝั่งของพรมนะฮะอันนี้จะเป็นผงเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ผมจะใช้แอปพลิเคชันของ Mr. Robot นะครับผมซึ่งเป็นแอป Mr. Robot Air นะฮะในการควบคุมหุ่นยนต์ออกมาตรงนี้นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเนี้ยเราสามารถที่จะตั้งค่าแรงดูดได้นะครับผมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุดนะครับ Quiet ระดับสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานนะครับระดับ power คือดูดแรงครับแล้วก็สูงสุดคือ max นะฮะผมจะตั้งเป็น max เลยนะครับแล้วก็การถูเนี่ยผมจะปรับให้เป็นระดับ low นะฮะคราวนี้ผมตั้งค่าเสร็จผมก็จะทำการใช้ remote control ครับแล้วก็สั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้ออกมานะครับนี่ฮะแรงดูดสูงออกมาเลยนะฮะแล้วก็ให้เขาดูดดูนะครับเข้าไปข้างหน้าดูดแปลงก็จะปัดออกไปนะครับแล้วก็ดูดพวกนี้เข้ามาข้างหลังก็จะถูไว้ด้วยนิ่งผ่านนะฮะเดี๋ยวขึ้นพรมบ้างในเรื่องของการดูดฝุ่นนะฮะถ้าเป็นพื้นไวนิลธรรมดาถ้าเป็นเศษฝุ่นที่ไม่ได้เม็ดใหญ่มากรุ่นนี้ผมว่าทำการดูดฝุ่นได้ดีแล้วพอถ้าเขาเดินขึ้นมาบนพื้นพรมเนี่ยเขาก็จะทำการเร่งแรงดูดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งเราจะได้ยินเสียงการทำงานที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าการทดสอบของเราเนี่ยด้วยความที่เป็นเศษของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มันแห้งนะครับผมแล้วผมตั้งค่าแรงดูดให้มันเต็มที่เลยมันก็เลยจะมีการปัดแปลงที่แบบว่าทำให้กระจายนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เขาทำงานไปสักพักหนึ่งเขาจะพยายามทยอยเก็บเศษเหล่านั้นนะครับผมแต่ก็อาจจะหลงเหลือบ้างในบางจุดซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานะครับซึ่งเราต้องปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆสำหรับตัวนี้นะครับผมคราวนี้เราไปชมรุ่นที่2กันครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรุ่นที่2นะครับผม Mr. Robot Wax and Bed Mop Pro ตัวนี้นะครับ 3 in 1เหมือนกันการใช้งานง่ายๆเลยครับจริงๆตัวนี้สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับตั้งด้วยตัวเองไม่ต้องมีขานะครับถ้าจะใช้งานเราก็แค่เหยียบตรงนี้เอาไว้แล้วก็ดันออกมาด้านนี้เลยนะครับผมสิ่งที่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับเป็นพื้นแบบเดียวกันนะครับพื้นไวนิลนะครับผมแล้วก็พื้นพรมโดยผมจะใช้ขนมนะฮะซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยด้วยความที่รุ่นนี้จะรองรับการทำความสะอาดทั้งแบบเปียกและแบบแห้งนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบบแห้งก่อนนะฮะกดปุ่ม start เพื่อเริ่มทำงานมีเสียงด้วยนะฮะรันไปเลยครับเนี่ยเคลื่อนผ่านไปเลยฮะถูไปได้เลยอาจจะยกนิดนึงมาถูนี่ครับผ่านไปรอบแรกเมื่อกี้ยังเหลืออยู่นะดึงกลับคืนมารอบที่2เริ่มหายนะครับรอบที่3หาย
ยังมีหลุดมาข้างหลังนิดนึงด้วยความที่เม็ดใหญ่นะเราจะดึงนี้นิดนึงครับโอเคหมดแล้วนะครับตัวนี้ตอนถูเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะฮะเพราะว่ามีล้ออยู่ด้านหลังด้วยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนี่ฮะเศษต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ที่ถังเก็บด้านล่างนะครับคราวนี้ของแห้งผ่านไปแล้วเรามาดูของเปียกกันบ้างครับผมของเปียกที่เราจะทำการเทสให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยเป็นนี่ฮะน้ำนะฮะน้ำหวานนะฮะสีแดงๆนะ6เนี่ยตัวนี้ม็อบได้เลยนะครับอันนี้แรงดูดเป็นระดับเริ่มต้นนะครับเพราะเขาจะมี2ระดับเนาะเริ่มต้นครับผ่านไปเห็นไหมครับสีแดงๆหายไปเลยนะฮะผมเพิ่มระดับแรงดูดอีกเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ฮะผ่านไปครั้งที่2ครับหายที่3นี่ฮะเรียบร้อยครับนี่สำหรับน้ำ6นะครับดูดขึ้นมาเก็บไว้เหมือนกันสีแดงๆเลยคราวนี้ครับอัลติเมทเลยนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเส้นนี้6สมมุติว่าบ้านใครมีลูกนะฮะที่ทำอาหาร6ซีเรียลหรืออะไรก็ตามแต่ครับถ้าไม่มีอุปกรณ์แบบนี้เราก็ต้องหาอะไรมาตักนะครับไปทิ้งสมมุติตัวนี้ล่ะ Wax and Wet Mop Pro เป็นยังไงบ้างสตาร์ทเลยครับใส่เกียร์เต็มเลยฮะแรงสุดไปเลยเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับหายไปเลยฮะนี่ครับโรเลอร์เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจะดูดเศษอาหารขึ้นไปแล้วเก็บไว้ตรงนี้ถังค่อนข้างใหญ่แล้วก็น้ำดีที่อยู่บริเวณถังเก็บตรงนี้ฮะเขาจะพ่นออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดตรงนี้ด้วยก็คือเป็นการดูดเศษอาหารเหล่านั้นเศษสิ่งสกปรกเหล่านั้นขึ้นไปเก็บครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นในรอบเดียวนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำกลับมาไว้ที่แท่นชาร์จได้เลยนะครับและตัวนี้นะครับก็จะเริ่มทำความสะอาดตัวเองได้ครับหลังจากได้ทดสอบใช้ทั้ง2รุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอให้คะแนนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในรุ่นแรกครับผม Mr. Robot Self Clean Max 3D นะฮะถ้าหากว่าเป็นพื้นไวนิลตรงนี้นะครับถ้าเป็นเศษฝุ่นเล็กพลังการดูดทำได้ค่อนข้างดีครับผมเม็ดฝุ่นเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวนี้ก็สามารถดูดได้นะครับผมถ้าเต็ม10ผมจะให้อยู่ประมาณ9นะครับส่วนในพื้นผิวที่เป็นพรมนะฮะตัวนี้ก็สามารถดูดได้เช่นกันครับผมแต่ว่าอาจจะมีบางจุดนะครับที่อาจจะยังออกไม่หมดนะครับผมให้อยู่ที่ 8.5 แต่โดยรวมโอเวอร์ออลสำหรับรุ่นนี้นะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติส่วนในรุ่นที่2ครับผมMr. Robot Wax and Wet Mop Pro ตัวนี้ถ้าเป็นพื้นธรรมดานะครับผมพื้นไวนิลพื้นกระเบื้องทั่วไปทำความสะอาดได้ดีเลยครับผมทั้งเศษฝุ่นที่เป็นแบบเศษแห้งแล้วก็เปียกนะครับพอเวลาเราได้ลองทำความสะอาดแล้วเนี่ยดูดออกไปหมดเลยทั้งคราบน้ำคราบขนมเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับพรมเองนะครับถ้ามีเศษที่เป็นเศษอาหารแห้งอะไรเงี้ยก็สามารถดูดทำความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอให้คะแนนตรงนี้อยู่ที่ระดับ9เลยนะครับผมถือว่าทำได้ดีสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเกินความคาดหมายที่ผมคิดเอาไว้ก่อนแรกว่าเอ้ยไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้แต่ว่าพอได้ลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย Wax and Wet Mop Pro ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับมาช่วงสุดท้ายของการรีวิวแล้วนะครับผมขอสรุปข้อมูลให้ได้ชมกันนะครับผมสำหรับทั้ง2รุ่นผมชอบอะไรบ้างนะครับในส่วนของรุ่นแรกนะครับผม Mr. Robot Self Clean Max 3D สิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนั่นคือในฝั่งของการดีไซน์เซ็นเซอร์ที่เขาจะฝังมาในตัวเครื่องเลยทำให้ตัวหุ่นยนต์นั้นบางเพียง 8.5 เซนติเมตรนะครับถ้าหากว่าเรานำมาใช้กับพื้นที่ที่เป็นแบบเนี่ยโซฟาใต้เตียงอะไรเงี้ยซึ่งไม้กวาดหรือว่าอะไรต่างๆเราสามารถดูดเข้าไปมันยากอ่ะเข้าถึงยากแต่ตัวนี้สามารถมุดเข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยนะครับผมถือว่าสะดวกมากๆส่วนในรุ่น Wax and Wet Mop Pro นะครับผมสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยก็คือในเรื่องของระบบ Self Diving นะฮะส่วนนี้ทำให้เราประหยัดแรงในการทำความสะอาดค่อนข้างมากครับเอาเป็นว่ารายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้งเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายเองผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับสามารถตามไปดูข้อมูลได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการนำไปใช้งานในบ้านของเรานะครับในปี2022นี้หากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวฉบับหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ